ใครรู้จักอนาปานสติบ้างครับลุกมือเร็วศึกแล้วศึกแล้วสิครับใช้อะไรทาคิวไหมไม่ได้ทาเลยคือความจริงถ้าได้ทานโปรตีนเยอะกว่านี้น่าจะขึ้นไวกว่านี้นะเนี่ยมีช่วงไปวัดป่าไม่มีใครมาถวายเวโปรตีนเลยตอนอยู่ที่ลาบพิษก็คือมีคนมาถวายเวโปรตีนผมขึ้นไวอ่ะเนี่ยยังไม่ถึงเส้นเลยนะแล้วพรุ่งนี้ถ่ายแล้วเนี่ยทุกคนจะได้ดูลุคสกินเฮดนะธันวานี้ให้ช่างหน้าเขียนคิวให้หน่อยน่าจะโอเคหล่อไปอีกแบบหรอสกินเฮดหล่อมากเลยแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือผมแห้งไวมากเลย ชอบมากชอบผมสั้นโอ้โหสบายมากเลยเช็ดผมทีเดียวแห้งละบวชกี่วันน่าจะ18วันนะครับ League D2 number 54 Home Room Rent ตอนแรกคิดว่าจะได้ดู Home Room ช่วงเนี้ยช่วงตอนบวช I think it's gonna be this March It's postponed because of I ordained so that's whyThey changed the on-air day ก็คือเลื่อนเลยเพราะว่าบวชอยู่ตอนแรกกันว่าออนไปเถอะแต่ทีมก็น่ารักไงเห็นเราบวชอยู่แล้วไปร่วมกิจกรรมอะไรไม่ได้เขาก็เลยเลื่อนไปมีนาน่าจะมีนาเอกวาดอร์ไม่ได้ดูอะไรเลยดูธรรมะเลยนะพี่ช็อปเข้านอนแล้วเหรอช็อปเข้าไปน่าจะนอนแล้วครับช็อปเปอร์นอน2ทุ่มอนามัยมากเลยเมื่อวานช็อปเปอร์11ขวบแล้วนะลีกดีทูนัมเบอร์49เนี่ยน้องได้เป่าเค้กไหมโหเมื่อวานก็คือไปเที่ยวเพลินเลยแต่ช่วงนี้เวลาไปข้างนอกชอบกี่ร้องเยอะไปหน่อยโอ้ยง่วงแล้วอ่ะตอนบวชนอนไวมากครับแบบ4ทุ่ม5ทุ่มอ่ะนอนแล้วอ่ะเพราะว่าต้องตื่นไปบิณฑบาตตอนเช้าอ่ะ6โมงโอ้ thank you attitude 100k hard and lead to number 21st เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายเช้ามากพรุ่งนี้ถ่าย8โมงเพิ่งเข้ามาดูมิวง่วงสะละใส่จีวรยากไหมยากมากตอนศึกก็คือใส่ได้ก็เก่งแล้วแต่มันจะมีสิ่งที่ประทับใจก็คือตอนที่ได้บวชคือมันจะมีแบบพระจะมีซิสเต็มเยอะมากครับที่มันดีเหมือนกันที่อยากเอามาเล่าให้ฟังมีหลายๆข้อต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่คือถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเป็นปกติเนี่ยพระเขาจะมีผ้าคลองแค่3ผืนคำว่าผ้าคลองก็คือก็จะมี
มีจีวรมีสบงแล้วก็สังคติสบงก็คือเหมือนคล้ายๆแบบผ้าใส่ข้างล่างจีวรก็คืออาที่เราห่มคลุมนะแล้วก็สังคติก็เป็นผ้าคาดออกงานจะมีแค่3ผืนเนี้ยก็คือจริงๆแล้วควรจะมีแค่3ผืนแต่ว่าพระก็จะมีผ้าผืนอื่นๆซึ่งผ้าผืนอื่นๆที่เราได้มาเราจะต้องทำพินทุคือต้องบอกว่า3คือผ้าคลองก็ต้องทำพินทุเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นแบบเป็นพินทุพินทุคือเหมือนตาสัญลักษณ์เพื่อบอกว่าอ่ะ3ผืนเนี้ยเป็นผ้าคลองใช้คำว่าอะไรดีถ้าเทียบคำว่าผ้าคลองคือเหมือนผ้าประจำตำแหน่งแล้วกันเหมือนเราเป็นพระเราจะมีผ้าได้แค่3ผืนเท่านั้นคือเป็นผ้าเป็นผ้าประจำตัวเป็นผ้าประจำตัวแต่ถ้าเรามีเราได้เหมือนชุดสำรองมาเราก็ต้องไปเขียนทำพินทุแล้วก็สลักเหมือนเป็นผ้าสำรองซึ่งผ้าคลองนะครับเหมือนบางวัดเนี่ยเขาก็จะซีเรียสว่าตอนที่ตื่นมาเราจะต้องมีผ้าคลองอยู่ครบแล้วตอนที่มีแสงอาทิตย์ก็คือต้องแต่งตัวไปในบิณฑบาตอะไรพวกนี้แล้วครับซึ่งบางครั้งเนี่ยพอเราไปอีเวนต์ข้างนอกเนี่ยเราก็เลยต้องแบบบางทีต้องหิ้วสังคติไปด้วยผ้าออกงานซึ่งความจริงมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ผับยากมากๆก็เลยจะไม่คลี่เลยซึ่งบางทีเขาก็ใช้เวลาไปที่หนาวๆเขาจะใช้สังคติเนี่ยเอาไว้ห่มแล้วมันก็จะมีความแบบความสเปเชียลคือตอนที่ผมอยู่ที่ในเมืองเนี่ยก็จะเป็นใส่จีวรสีราดก็จะเป็นสีส้มแบบสีส้มมนๆแต่พอไปที่วัดป่าเนี่ยก็จะเป็นสีกระก็จะเป็นโทนแบบส้มน้ำตาลหน่อยทีนี้มันก็จะมีพิธีการเปลี่ยนผ้าคลองด้วยเพราะว่าในเมื่อเรามีผ้าได้แค่3ผืนนะก็ต้องเหมือนท่องบทสวดแล้วกันนะท่องบทสวดเพื่อเปลี่ยนจากผ้าคลองสีราดของเรากลายเป็นสีกระของวัดป่าโอ้โหท่องเกือบชั่วโมงนึงอะกว่าจะเปลี่ยนครบทุกชิ้นแล้วพวกผ้าสำรองก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะป้าก็คือนั่งรอแบบโอ้โหท่องนานนี้ถูแล้วก็ถูอันนี้แล้วก็ย้ายมาอันนี้งงไหมจริงเล่าให้ฟังยังงงเลยตอนทำจริงคืองงมากแบบโอ้ดีเทลเยอะแต่ว่าก็สนุกดีครับเอ๊ะสนุกดีมั้ยเนี่ยสนุกได้มั้ยเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันหลายๆเรื่องงงใช่ไหมเหมือนภาพไปตำแหน่งอะอันนี้แค่เรื่องแบบเรื่องผ้าที่ต้องใส่นะมันจะมีอีกหลายเรื่องอีกจะมีระบบแบบระบบสีมาระบบใบสีมาก็คือเวลาที่เราไปโบสถ์อะครับมันจะมีเป็นคล้ายๆเป็นใบสีมาตั้ง4ทิศเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมรอบโบสถ์เพื่อประกาศอาณาเขตทีเนี้ยบางวัดเนี่ยเขาก็จะเป็นมหาสีมาก็คือใบสีมาอยู่ที่กำแพงเลยกำแพงวัดก็คือทุกอย่างภายในเนี้ยถือว่าอยู่ในอาณาเขตแล้วมันจะมีเรื่องไอ้ผ้า3ผืนนี่แหละที่ปกติเนี่ยจะลดหย่อนกันได้ถ้าอยู่ในกุฏิเป็นพื้นที่ของเราก็คือสามารถแบบไม่ต้องติดตัวได้แต่ถ้ามีพระที่นอนจำอยู่ด้วยก็จะถูกซอยลงมาคือมันต้องเหมือนอยู่ใกล้ตัวผ้าต้องอยู่ใกล้ตัวแต่ถ้าสมมติว่าวัดเนี่ยเป็นเขตมหาสีมาก็คือผ้าอยู่ตรงไหนก็ได้โอ้ระบบเยอะมากเลยแค่เรื่องผ้า3ผืนเนี่ยมึนไหมตอนนั้นก็มึนแล้วแบบมันระบบมันโอ้ระบบสีมามหาสีมาเนี่ยมันมากคือถ้าสมมติว่าระบบเป็นใบสีมาเฉยๆก็คือแปลว่าเราไม่มีอนาเขตในการวางผ้าเราก็ต้องพกผ้าติดตัวไว้แต่ถ้าเป็นมหาอย่างรับบพิตรเนี่ยเป็นมหาสีมาคือเราก็สามารถวางผ้าไว้ในเขตบริเวณวัดได้ไม่เป็นไรมันเป็นมหาสีมาแต่ว่าทั่วไปก็จะเป็นสีมาก็จะไม่ได้อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นข้อดีแต่บางทีการที่เป็นมหาสีมาก็จะมีข้อเสียเหมือนกันคือเหมือนสังฆกรรมครับการทำพิธีสงฆ์ต่างๆเนี่ย
บางทีมันต้องอยู่ในเขตสีมาแปลว่าสมมติเช่นการบวชเนี่ยการบวชพระทุกรูปอ่ะภายในเขตสีมาต้องยินยอมให้บวชถึงจะบวชได้ก็ถ้าวัดทั่วไปก็คือใบสีมาจะอยู่แค่รอบโบสถ์ไงเหมือนพระทุกรูปก็ไปนั่งอยู่ในโบสถ์แล้วเวลาจะบวชเนี่ยถ้าสมมติว่าจะขอบวชพระทุกรูปภายในโบสถ์ยินยอมโอเคบวชผ่านแต่ถ้าเป็นเขตมหาสีมาทุกคนลองดูคือทางวัดอ่ะพระทุกรูปคือต้องยินยอมในการบวชอันนี้เวลาการบวชเขาก็เลยมีการแบบเหมือนทำเป็นการยื่นเรื่องก่อนเหมือนประมาณว่าเป็นการมอบฉันทะคือทำเอกสารว่าจะมีการบวชนะพระที่อยู่ในเขตวัดเนี่ยเซ็นเพื่อยินยอมว่าอ่ะมีพระจากข้างนอกมาเยี่ยมเยียนวัดโดยที่ไม่ได้เซ็นเอกสารแล้วเกิดพิธีการบวชขึ้นแล้วแบบเหมือนประมาณว่าคือบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไปเจอว่ามีพระรูปนี้อยู่ในวัดแล้วไม่ได้เซ็นเอกสารแล้วก็คือแปลว่าไม่ได้ผ่านการยินยอมต้องเริ่มการบวชใหม่ทุกคนเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ต้นเพราะว่าอยู่ในเขตมหาสีมาโอเคงงมีคนบอกว่าออตฟอร์จะงงไปนะหรือว่าออตฟอร์เลยหรือว่าคนไทยก็หลายๆคนก็อาจจะแบบเอ๊ะงงๆเหมือนกันคนไทยก็งงแล้วก็มีเรื่องศีลครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาขยายความทีหลังแล้วกันไม่แน่อาจจะมาทำวอล์กเล่าให้ทุกคนฟังแบบสรุปแบบพอมีภาพน่าอาจจะเข้าใจมากขึ้นอย่างเรื่องศีลเนี่ยก็มี200กว่าข้อนะมันก็จะมีข้อหนักข้อเบาแบ่งเป็น6หมวดก็จะมี4ข้อหนักที่สมมติว่าถ้าทำเรียกว่าปาราชิกทำแล้วก็คือต้องสึกเลยต้องสูญเสียการเป็นพระแล้วก็จะมีข้อที่หนักรองลงมาเนี่ยจะมีถ้าจำไม่ผิด14ข้อเรียกสังฆาธิเศษหรือประมาณว่าถ้าทำผิดแล้วต้องมีการแบบการไปทำพิธีเหมือนให้พระประมาณ20รูปอ่ะทุกคนเหมือนสวดล้างซวยอ่ะใช้ข้อสวดล้างซวยไหมเป็นสวดล้างอาบัติแล้วกันสวดล้างอาบัติประมาณว่าเราก็ไปนั่งแล้วให้พระสวดล้างซึ่งมันก็มีแบบพิธีกรรมมากกว่าบอกพระก่อนว่าบอกพระทุกรูปว่าเราทำผิดอะไรแล้วก็ต้องมีการแบบเหมือนไปใช้คำว่าอยู่กรรมเหมือนเราโดนขังคุกอะใช้คำว่าโดนขังคุกแล้วกันเราไปโดนขังคุกคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าข้ออื่นก็จะสามารถแบบปรงอาบัติได้ไอ้4หมวดที่เหลือก็คือปรงอาบัติได้โหมันมีดีเทลเยอะมากเลยอะ2หมวดแรกไอ้ปาราชิกกับสังฆาธิเศษปรงอาบัติไม่ได้แต่ว่า4อันหลังเนี่ยจะปรงอาบัติได้จะเป็นพวกข้อรองๆมันจะมีพวกข้อแบบฟิลแบบกินข้าวแล้วเหมือนฉันไปด้วยแล้วพูดไปด้วยแล้วคุณเนี่ยปรงอาบัติได้แล้วก็เหตุผลที่เราต้องปรงอาบัติเพราะว่ามันจะมีวันที่เขาเรียกว่าต้องแบบท่องปาติโมกครับปาติโมกคือการที่จะมีพระ1รูปมาเพื่อสวดทวนศีลทุกข้อของพระสงฆ์โดยที่ไม่ได้เปิดแบบไม่ได้เปิดอะไรเลยอะท่องแบบท่องยาวมากทุกคนแบบอย่างต่ำก็แบบน่าจะ 30-40 นาทีแล้วอันนี้คือ30นาทีคือแบบ 30-40 คือแล็ปแล้วนะแบบพูดรัวๆๆๆๆสวดรัวๆเลยแล้วระหว่างที่สวดอะทุกคนก็จะมีพระไอ้1รูปอะเหมือนกลางคัมภีร์อะแล้วก็นั่งไล่ทีละตัวว่าสวดถูกหรือเปล่าไปด้วยอ่ะมันคอยรีเช็คอ่ะโหดมากโคตรกดดันเวลานั่งดูอย่างเสียวแทนเลยแต่จริงๆแค่นั่งอ่านตามก็อ่านไม่ทันละสวดเร็วมากเก่งมากเลยคนที่ปาติโมกได้คือเหมือนบางวัดเนี่ยเขาก็จะคือเขาจะมีกฎว่าถ้าสมมติว่าถ้าไม่แน่ผมไม่แน่ใจนะถ้ามากกว่า4รูปคือไม่แน่ใจว่ามากกว่า4รูปหรือว่าตั้งแต่4รูปขึ้นไปเนี่ยวัดนั้นต้องปาติโมกก็แปลว่าบางวันเขาก็จะแบบไม่ให้พระเกิน4รูปไงใช่ไม่ต้องปฏิโมกข์แล้วก็ไอ้โยงมาถึงเรื่องการที่เขาเรียกว่าอะไรนะปรงอาบัติที่ต้องปรงอาบัติเพราะว่าเหมือนก่อนที่จะเข้าไปฟังปฏิโมกข์ครับเหมือนทุกคนจะต้องแบบต้องไม่มีอาบัติแปลว่าก่อนเข้าพิธีจะต้องปรงอาบัติก่อนแล้วก็ต้องไปหาพระผู้ใหญ่แล้วก็สวดปรงอาบัติเพื่อแบบเหมือนอาบัติเล็กน้อยของเราเนี่ยขอ
ให้ลงไปนะให้บริสุทธิ์นะอะไรแล้วก่อนก็ไปฟังปฏิโมกข์มึนไหมมีคนเรียกทิศเยอะไหมเยอะหนามึน มึนจริงแต่ว่าพอเข้าไปได้เห็นซิสเต็มของพระก็คือสนุกดีนะมีหลายระบบที่มันเหมือนกันแล้วเวลาเรียนพระวินัยก็คือเนี่ยเรื่องศีลนี่แหละครับเหมือนเวลาเรียนเนี่ยก็จะเรียนว่าอ่ะข้อ1ไอ้ปาราชิกข้อ1ทำผิดอะไรเป็นอาบัตนะข้อ2เป็นอะไรแต่ว่ามันจะมีต้นอาบัตด้วยไม่ใช่ต้นอาบัตใช้คำว่าต้นบัญญัติเหมือนประมาณว่าก่อนที่จะถูกบัญญัติมาเป็นข้อเนี่ยเกิดเนื้อเรื่องอะไรในสมัยพุทธกาลก็คือหลายๆข้อเนี่ยก็คือจะเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วทางคณะสงฆ์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็มานั่งคิดกันว่าควรจะมีพระวินัยข้อไหนบ้าง1 2 3 4 5คือด้วยความที่เหมือนพระสมัยนั้นก็มาจากหลากหลายวรรณะหลากหลายชนเผ่าก็เลยต้องมีกฎที่เป็นตรงกลางเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันแล้วก็ภาพลักษณ์ดูเขาเรียกว่าสงบได้ว่ายโยมผิดไหมว่ายโยมก็เหมือนผิดศีลไปเนี่ยเหมือนผิดศีลเลยนะว่ายโยมผิดคือความจริงจะมีข้อนี้ด้วยนะครับทุกคนคือพระความจริงพระเขาไม่ให้นี่ด้วยนะไม่ให้ยืนให้พรคือบางทีหลายคนก็จะแบบอยากได้พรเนี่ยแต่คือความจริงพระคือต้องนั่งให้พรนะแล้วมีข้อฟิลแบบห้ามให้พรกับคนที่ใส่รองเท้าอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่แปลกที่แบบเหมือนเวลาจะรับพรของพระต้องถอดรองเท้าก่อนอย่างบางคนแบบถ้าใส่รองเท้าอยู่พระก็ให้พรไม่ได้นะผิดศีลมีแบบละเอียดถึงขั้นแบบห้ามให้พรคนถือล่มอะไรพวกนั้นตอนบิณฑบาตก็ไม่ได้ความจริงไม่ได้ความจริงแบบความจริงพระต้องนั่งให้พรบางทีให้พรไปก็แบบโอ๊ยผิดศีลละเอียดมากก็เลยแบบมีไป200กว่าข้อหนึ่งดีใจที่ได้ไปใส่บาตรกับพี่มิวสักครั้งในชีวิตอนุโมทนานะครับผมขึ้นไปเหรอวัดปฏิบัติของวัดป่าเหมือนในเมืองไหมก็ต้องบอกว่ามันก็มีความแตกต่างครับอย่างของวัดในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ของผมก็จะไปเรียนพวกแบบอภวินัยเรียนพวกประวัติศาสนาต่างๆประวัติวัดประวัติพุทธเจ้าอะไรเงี้ยครับส่วนของวัดป่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เน้นปฏิบัติอย่างในเมืองเนี่ยก็จะมีทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยขยายความทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็คือแบบสวดมนต์ตอนเช้าสวดมนต์ตอนเย็นของพระซึ่งบางทีโยมก็สามารถเข้าไปฟังได้อย่างวัดป่าเนี่ยบางวัดเขาก็จะมีทำวัดเช้าทำวัดเย็นแต่บางวัดเขาก็จะอาจจะไม่ซีเรียสขนาดนั้นก็บางทีก็ไม่มีส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นภาวนาคือภาวนาหลักๆของพุทธเนี่ยก็คือ the base เลยก็คืออันแน่นอนคืออานาปานสติเนี่ยการกำหนดลมหายใจถ้าทุกคนรู้จักอริยสัจ4สรุปเลยแล้วกันก็ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็จะเป็นตัวที่เหมือนทำยังไงไม่ให้เกิดทุกข์เหมือนเขาก็จะบอกว่าอานาปานสติเนี่ยจะครบมรรค8เลยแค่กำหนดลมหายใจปุ๊บก็คือได้มรรค8แล้วก็ถือว่าถ้าย้อนกลับมาอีกเหมือนเรื่องการได้บุญแล้วกันทานศีลภาวนาก็จะลำดับไปทานได้บุญระดับหนึ่งศีลก็ได้มากขึ้นภาวนาก็จะได้มากที่สุดอานาปานสติเนี่ยเป็นภาวนาคือแค่ทุกคนแบบมีสติแล้วก็เหมือนกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยได้มรรค8แล้วก็เป็นภาวนา
จอผีไหมไม่เจอเลยอ่ะไม่เจอเลยเจอแต่ยุงนะเต็มไปหมดเลยนะแต่ต้องบอกว่าถ้าเข้าใจผิดอะไรก็ โน้ตไว้ก่อนนะบางทีก็เบอร์เหมือนกันจริงไม่เจอผีเลยเจอแต่ยุงถูกหวยด้วย21หูแล้วคือแบบคือเหมือนคือข้อฆ่าสัตว์อ่ะเหมือนจะเป็นสังฆาธิเศษครับก็คือรองจากปาราชิกแล้วซึ่งเขาไม่ได้มีกำหนดไงคือฟิลเหมือนการฆ่ายุงหนึ่งตัวกับการฆ่าวัวอาบัตเดียวกันเลยแปลว่าเราก็ไม่สามารถฆ่าได้แต่ว่าไอตัวภาวินัยมันก็จะเป็นใช้คำว่ามันได้ไหมเนี่ยเหมือนภาวินัยเนี่ยเป็นการกำหนดด้านกายภาพของเราคือไม่ได้กำหนดถึงขั้นจิตใจนะก็เลยแบบก็มีความแบบโอ้โหยุงกัดจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ในใจก็คือแบบไม่เคยรู้สึกเป็นเพื่อนกับจิ้งจกมาขนาดนี้มาก่อนเลยพยายามแบบภาวนาให้จิ้งจกช่วยกินยุงให้หน่อยพอโดนยุงกัดเยอะมากเลยแบบจิ้งจกกินยุงก็อิ่มนะแล้วก็เป็นการช่วยเราด้วยฟังหน่อยนะอะไรนี้ถือว่าไม่ผิดศีลเผื่อตบยุงบ้างไหมหูไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตั้งใจอยู่ที่เจตนาฝึกเขียนคิ้วยังไม่ได้ฝึกเลยเขียนคิ้วพอเป็นหายดียังก็ยังมีรอยอยู่เลยครับแต่ว่าดีขึ้นแล้วพยายามจะไม่เก่าอะไรนะสเปรย์ฉีดป้องกันอะไรอย่างเงี้ยตอนไปอยู่วัดป่ามีความคิดอยากกลับกรุงเทพไหมโอ้โหจะเหลือหรอแต่ว่าเหมือนเราก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราได้อยู่วัดป่าเนี่ยก็มีน้อยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดทางวัดก็ใจดีมากๆน่ารักมากๆเลยก็คือสอนเรื่องการภาวนาด้วยแล้วก็พาไปชมวัดแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเชียงใหม่เยอะเหมือนกันเหมือนให้ผมได้เห็นว่าความเป็นอยู่ของแต่ละที่เป็นยังไงบ้างมีวัดป่าแบบที่ไม่มีไฟฟ้าด้วยนะทุกคนพระเป็นยังไงในแต่ละที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์การก่อสร้างระบบเป็นยังไงบ้างเดินบินธบาตไกลไหมตอนที่อยู่เมืองครับค่อนข้างใกล้แต่ว่าตอนที่อยู่เชียงใหม่โอ้โหทุกคนเจ็บเท้ามากโคตรเจ็บเท้ามีแบบวันแรกๆหลวงพี่แบบเหมือนเดินนำผมบินธบาตแล้วผมก็ค่อยๆเดินหลวงพี่ก็โอ้โหสงสัยมีภาวนาอยู่แน่เลยกำหนดลมหายใจไปด้วยระหว่างเดินบินธบาตไปด้วยหันมาอีกทีก็โอ้เจ็บเท้าเดินช้าไม่ใช่อะไรไม่ได้กำหนดอะไรเลยนะเจ็บเท้าต้องคิดวิธีการเดินยังไงให้เจ็บน้อยที่สุดหนุ่มพี่ก็คาดหวังกับเรามากเกินไปแล้วก็มีวันแรกเลยโอ้โหทุกคนลองคิดดูแบบตอนอยู่ในวัดป่าแล้วเดินจงกรมตอนกลางคืนประมาณตอนนั้นน่าจะ3 ทุ่มได้มั้งมืดตื่นแบบมืดแบบมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็จุดเทียนเป็นทางจุดแค่3 เล่มนะไกลๆน่าจะประมาณแบบ20 เมตรได้เดินไปเดินกลับแล้วมันมืดมากทุกคนผมก็อ่ะภาวนาแล้วก็เดินไปกำหนดลมหายใจระหว่างเดินหลวงพี่บอกว่าให้เดิน1 ชั่วโมงเดี๋ยวมารับเขาไม่อยู่ดูด้วยนะเหมือนเขาคงไปแอบดูไกลอะไรเงี้ยพอหมดเวลาแล้วค่อยเดินกลับมาแล้วผมก็เดินไปเรื่อยๆเลยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็บอกแบบครบ1 ชั่วโมงแล้วมีสมาธิดีมากเลยอะไรงี้ผมก็แบบอ๋อครับขอบคุณครับคือในใจอ่ะนะในใจคือโคตรกลัวแล้วแบบเหมือนทุกคนลองนึกออกป่ะว่า
ว่าตอนมันมืดมากอ่ะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าใจเรามันหลุดไปที่อื่นปุ๊บอ่ะโอ้โหตรงนั้นมีผีแน่ๆตรงนี้มีงูแน่ๆตรงนั้นมีหมีตรงนั้นมีหมูป่ามีอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างรอบตัวดูเป็นผีอ่ะตอนนั้นผมก็เลยนิ่งมากเลยเพราะว่าแบบถ้าสนใจออกไปข้างนอกปุ๊บอ่ะมันจะนึกแบบนึกเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยก็ต้องแบบอยู่ที่ตัวแล้วพอเริ่มไปปุ๊บกลับมาตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเดินนิ่งมากความจริงไม่ใช่นะกลัวผีคือแบบคือด้วยคือผมคิดว่าด้วยสเตตตอนนั้นด้วยสิ่งแวดล้อมหรือว่าตัวเราเองตอนนั้นด้วยความว่าความกลัวก็แล้วแต่มันทำให้มีสมาธิมากครับเออก็เป็นการฝึกที่ดีเหมือนกันแล้วก็มีแบบพวกบทสวดมนต์ที่โหหลายหลายบทก็นาก็ยาวมากๆเหมือนกันมีบทมหาสมัยที่แบบท่องเหมือนเป็นประมาณน่าจะ20นาทีได้นะเป็นบทที่อัญเชิญแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาฟังธรรมก็เป็นบทที่ดีถ้ามีโอกาสก็ลองสวด นะครับบทมหาสมัยมีช่วงวันที่ป๊าป๊าไปรับก็ได้ทำวัดเย็นกับป๊าป๊าด้วยก็นั่งสวดมนต์ด้วยกันโหสวดเป็นชั่วโมงเหมือนกันก็ตลกตรงที่ไอ้อย่างของวัดป่าเนี่ยมีพระทั้งหมดประมาณ16รูปแล้วเขาก็จะแบบเน้นภาวนาไม่ค่อยสวดมนต์ด้วยเขาก็แบบเหมือนก็คงสวดแหละแต่ว่าทำวัดก็คือไปแยกกันทำไม่ได้มาทำรวมกันก็นัดกันเนี่ยเดี๋ยวพระมิวมาที่มาจำที่วัดนะเราจะนัดกันมาทำวัดเย็นกันสรุป16รูปมาได้4รูปทุกวันก็คือมองหน้ากันประมาณ4รูปนั่นแหละแล้วก็วิ่งเวียนกันมาก็จัดเต็มเลยปกติทำวัดเย็นก็เป็นชั่วโมงนะบางวันก็โอ้โห2ชั่วโมงเนี่ยนั่งสวดกันโอ้บอกว่าอะไรนะถูกหวยเลขรถประปาเหรอโอ้อนุโมทนาครับได้ตื่นไปใส่บาตรอิ่มบุญโอ้อนุโมทนาครับช็อปเปอร์ไงช็อปเปอร์ก็มาบ่อยนะโอ้ลีกดีทูนัมเบอร์9แล้วอะหัวใจ 450,000 ผมไม่ได้รันไลฟ์ตั้งนานถึงล้านไหมถึงล้านไหมน้ำหนักลดเยอะไหมมีแต่คนบอกว่าสู้ลงนะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ลองนี่เลยได้ลองชั่งน้ำหนักว่าน้ำหนักเท่าไหร่มาไลฟ์ไปบ่อยนะคะได้ครับถ้ามีโอกาสจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับโหเรื่องบวชมีเรื่องให้เล่าเยอะมากเลย หัวเม่งเราไม่มีหนวดได้ไปลอยกระทงไหมโอ้ไม่ได้ลอยเลยนั่งประชุมยันวันนั้นนัดประชุมหนึ่งสามสี่ทุ่มเนี่ยง่วงมากเหมือนพอช่วงที่บวชไปก็คือสละงานไปเลยกลับมาก็เลยแคชอัพเยอะมากๆเหมือนกันทิดมิวมีคนบอกว่าให้คุยเป็นแบบภาษาอังกฤษมันเล่ายากมากเลยอ่ะเดี๋ยวฝากใครแปลหน่อยแล้วกันครับI'm sorry, I think it's kind of hard to talk about the religion in English, so maybe I need someone to translate for me, for you guys. I want to tell you guys about all the things that I did in the past 2 or 3 weeks, but it's kind of hard in terms of the technical words. คำมันยากเล่ายากจังเลยอ่ะวัดป่าหนาวไหมหนาวมากแต่วันที่ไปช่วงแรกฝนตกครับโอ้โหโคตรหนาวน่าจะแบบสิบนิดๆมั้งน่าจะสิบนิดๆแต่ซึ่งแบบหนาวดีนะเพราะไม่ค่อยมีตัวอะไรผูกเลยพออากาศมันเริ่มอุ่นผูกมาหมดยุงอะไรเต็มไปหมดเลยยุงตัวดีโอ้โหใช่ยุงเยอะมากแล้วยุงป่ามันก็ไม่แน่ใจว่ายุงไปกัดตัวอะไรมาแล้วมากัดเราต่อตอนนั้นก็ไปวัดถ้ำ
มีค้างคาวด้วยโอ้โหตอนนึกก็หล่อนแล้วเลยไปหาหมอเลยไปโรงพยาบาลเลยหน้าใสมากฟิลเตอร์ไปโรงพยาบาลโอ้ใช่โรงพยาบาลไกลมากแล้วแบบตอน 3-4 ทุ่มแล้วอะแล้วกว่าจะกลับมาถึงวัดอะตี2ทุกคนแบบโอ้โห Can't wait for your new blog It's gonna be soon Please wait for the Iceland clip And I think I'm gonna do some kind of likeI'm with from when I did Orden แม่แต่งไกลใช่แม่แต่งไกลมากอิสกะไม่ทันละอยากเห็นผมทรงนี้สีทองเดี๋ยวไว้แบบทำในหลายสีเลยเพราะว่าเนี่ยเอาเนาะสเปรย์เอาก็ได้แล้วแต่โอกาสแล้วกันครับจะดูชุดกันว่าเวลาไปงานใส่ชุดอะไรยังไงทำผมสีอะไรดีเห็นเป็นลำไส้ใหญ่เป็นลำไส้ใหญ่ไม่ได้เป็นลำไส้ใหญ่ลำไส้เสพปกติมันจะเป็นที่ลำเหมือนจะเป็นลำไส้เล็กนะครับถ้าผมยาแล้วทำผมสีนะคะโอ้โหทุกคนทำผมสีทีนะผมมันเสียมากๆเลยเวลาจับผมตัวเองแล้วรู้สึกโอ้โหเหนื่อยใจมากจับแล้วโอ้แกรกๆๆเอาจริงที่ก่อนบวชทำสีผมเนี่ยเพราะว่าจะได้ตัดผมไงก็เลยทำไปก่อนเราต้อง utilize ผมกับช่วงเวลาให้เหมาะสมแต่ถ้าปกติผมไม่ค่อยอยากจะทำเลยฟอกผมทีแบบเศร้าใจมากเลยฟอกทีน่าจะต้องโกนทีตอนนี้คือจับแล้วผมนิ่มมากสบายใจผมสุขภาพดีบราซิลบล็อก please wait for that ตอนนี้นะที่อยู่ในลิสต์นะเต็มไปหมดเลยยังไม่ได้เริ่มไปหลังจากมองโกเลียเนี่ยไปปักกิ่งเนี่ยยังไม่ได้ไปปักกิ่งเลย อยากให้ดูคลิปปักกิ่งมากเลยอะตอนที่ไปเที่ยวปักกิ่งคือสนุกมากทุกคนแล้วก็ชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่ปักกิ่งมากแบบพวกโบราณสถานอะไรของเขาอะดีหมดเลยอะอยากโชว์ให้ดูมากแล้วก็ history ของปักกิ่งด้วยรวมทั้งอาหารด้วยชอบอาหารปักกิ่งมากอยากไปจีนอยากไปกินข้าวเราเนี่ยHi from Guatemala ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ไปถึงไหนแล้วรอติดตามครับบอกเลยว่าเนี่ยเทสเองใช้เองแบบจริงๆอันนี้บอกจริงๆเลยนะนี่ไม่ได้ช่วงหลังๆคือช่วงหลังๆคือสบายมากเพราะว่าทางโรงงานส่งมาให้เทสเต็มเลยไม่ต้องซื้อเองสบายมากเลยเซรั่มเต็มห้องใช้อย่างเพลินมันเป็นข้อดีเลยนะที่ออกผลิตภัณฑ์ก็จะมีแบบหลากหลายรูปแบบครับเดี๋ยวคิดว่าตัวคลิปโปรโมทฟาวเดอร์เนี่ยน่าจะได้ออนแอร์พรุ่งนี้ละก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กด follow ในตัว account official ด้วยนะครับผมราคาบอกเลยว่าราคาแมสมากๆแต่ว่า product quality แน่นอนเพราะว่าใช้เองจริงๆอันนี้บอกเลยจริงๆ TS ไม่หยุดถ้าอันไหนแบบใช้แล้วไม่โอเคก็เปลี่ยนแน่นอน
ี๋ยวรอติดตามนะครับว่าเหมือนตัวล็อตแรกเนี่ยจะมีอะไรบ้างอยากเอฟกันแดดรอติดตามครับนี่พูดอะไรได้บ้างเนี่ยพูดไปหลายอย่างเขาให้พูดไปเนี่ยนี่รู้อะไรกันบ้างแล้วนี่พูดอะไรบ้างเนี่ยฉันพูดอะไรบ้างมีกายเป็นหัวเลยหยิบผมทำไมคือคาดหวังว่าถ้าดึงมันจะยาวขึ้นเผื่อแบบเผื่อมันจะยาวขึ้นมีไปโปรโมทเพลงใหม่ไหมน่าจะมีไปรายการนะครับแล้วก็อ๋อฝากติดตามด้วยทุกคนเดี๋ยวจะตัวซิงเกิลอัลบั้มเนี่ยจะเริ่มปล่อยตัวดีเทลมาแล้วฝากติดตามกันด้วยนะครับก็จะมีแน่นอนมีโฟโต้บุ๊กแน่นอนก็จะเป็นการรวบรวมเบื้องหลังต่างๆแล้วก็รูปต่างๆที่ถ่ายไว้สวยงามมากเพื่อเอามาใช้ในตัวโฟโต้บุ๊กนี้ก็จะได้ปล่อยเร็วๆนี้แหละฝากด้วยนะครับแล้วก็ปฏิทินสำหรับปีนี้ก็พยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดนะให้ทุกคนได้ใช้ทันกันปีหน้าครับผมแล้วก็ตัวโปรเจกต์ One Skin Lab เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเฟสแรกของเราทุกคนก็จะมีเฟสต่อๆไปที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นก็ฝากให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ตัวก่อนนะก็พูดไปคุยมาลืมน่าจะถึงเวลาต้องแบบนอนนอนแล้วเพราะพรุ่งนี้ถ่ายเช้าพรุ่งนี้ก็ให้กำลังใจด้วยนะครับกันนะครับทุกคนคุณนายนะครับบาย